ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรากับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนี่เข้าช้าหน่อยมาเบรก3เลยฮะธุระเห็นนั่งคุยธุระอยู่ไม่เป็นไรจริงมาได้เบรก2แล้วล่ะครับมาแน่นอนในเบรกนี้ก็เรื่องราวของรับสายโฟนอินนะครับแล้วก็ SMS นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข025309496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับมาดู SMS กันดีกว่าอ่ะพี่โอ้นตามมาเลยพี่ Spark 115i ควรใช้สเตอร์เบอร์อะไรดีสุดจริงๆที่ไม่เดี๋ยวอะไรครับที่ไม่ใช่ของศูนย์ไม่ใช่ของเดิมอ่ะไม่ใช่ของเดิมจริงๆแล้วใช้จริงๆแล้วเป็นของเดิมอ่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการเราต้องดูน้ำหนักตัวเราด้วยไงถ้าน้ำหนักตัวเราเยอะเราก็มาคำนวณละง่ายๆครับอัตราทดคำนวณง่ายๆนะน้องๆอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการคำนวณสเตอร์แบบไหนก็คือเอาสเตอร์หลังนะครับหารด้วยสเตอร์หน้าอัตราทดจุดค่าทศนิยมก็จะออกมาเลยในหลักพันฟันมันอ่ะหารกันฟันหลังเนี่ยครับสเตอร์หลังเนี่ยหารด้วยสเตอร์หน้านะครับได้ตัวค่าเท่าไหร่ออกมานะครับก็คืออัตราทดขั้นสุดท้ายนั่นแหละครับจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณตัวต่อไปได้นะครับว่าเราชอบตัวไหนมันเป็นศาสตร์สากลเลยนะครับเพิ่มหน้าหรือจะลดหลังหรือจะเพิ่มหลังลดหน้ามันได้หมดนะครับใช่ถ้าตัวเลขนะครับถ้าเพิ่มขึ้นก็ถือว่าระยะเคลียร์แล้วมันจะตันละก็คุณจะควรจะทำให้ตัวเลขมันลดน้อยลงนะอาจจะเป็นการเพิ่มสเตอร์หน้า1ฟันนะอัตราทดได้เท่าไหร่เพิ่มสเตอร์หน้า2ฟันได้เท่าไหร่จริงๆแล้วขยับสเตอร์หน้า1ฟันเนี่ยมันเหมือนเราขยับสเตอร์หลัง2ฟันครึ่งเลยครับใช่นะพี่กอล์ฟนะครับนะครับจริงๆฝากไว้ตรงนี้นะครับก็มีสเตอร์มีขายเยอะแยะครับจะขึ้นจะลงก็ตามอย่างที่พี่อ้นบอกตรงนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าจะต้นเอาปลายใช่แล้วก็น้ำหนักคนขี่ด้วยใช่ต้องขายเกี่ยวกับน้ำหนักเราด้วยนะครับแต่เรื่องของการคำนวณสเตอร์เนี่ยจะเป็นศาสตร์สากลเลยว่าเราจะเป็นคือคำนวณได้แม้กระทั่งเฟืองเกียร์นะครับเฟืองเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าต่างๆเนี่ยเฟืองตามใช่แล้วก็คำนวณเฟืองคัดอีกอัตราทดขั้นต้นคำนวณแบบเดียวกันหมดครับครับนะครับผมหาแบบนี้ง่ายๆเนาะCBR 500R ปลดรอบจะเกิดผลเสียอะไรกับเครื่องยนต์ไหมครับเหรอ อืมใช่ไหมใช่ครับเขาจะปลดล็อกปลดล็อกปลดกล่องว่างั้นเถอะปลดกล่องปลดล็อกปลดล็อกครับโดยปกติแล้วมันอาจจะตันที่เท่าไหร่สมมติว่าลากมาได้แค่104อ่ะจบรอบเครื่องรอบเครื่องเลือบรอบเครื่องสมมติเราRPM อ๋อท่านก็มา9,000แล้วก็ไปปลดล็อกให้มันอาจจะไหลมาไปสักหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยอะไรอย่างนี้ใช่ถามว่าเสียมันมีผลเสียมันมีแน่นอนมันสึกหรอเลยปกติแน่นอนเพราะว่าเราคุณทำงานหนักขึ้นเพราะว่าเครื่องเดิมตรงของเดิมเนี่ย 9,800 นี่เขาก็เป็นสีแดงแล้วเป็นเลดไลน์ใช่ไหมแล้วครับแล้วก็ 9,000 นี่คือรอบตัดเพราะไปปลดมันเครื่องยนต์รอบมันก็ทำงานจัดกับปกติถ้าไม่ได้เราไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะใช่แต่กรณีที่เขา modify เพิ่มเติมเปลี่ยนทั้งไส้ในก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเดิมอ่ะสึกหรอปกติแน่นอนแต่ไม่แต่ว่าระยะยาวนะไม่ใช่ว่าปลดปุ๊บพังเลยก็ไม่แน่อีกนะว่ามันปลดขนาดไหนใช่ไหมตัวกล่องที่ใช้บางคนออกมาแล้วลากยาวไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์อย่างเงี้ยมันก็มีผลเสียตามมาอาจจะพังทันทีได้มีผลครับมีผลใช้รอบเกินอ่ะใช่ครับไม่ควรปลดให้ลึกมากนะครับจริงๆแล้วมันกล่อง ECU เขาคุมรอบอยู่แล้วคุมรอบให้แบบว่าไปตัดสักประมาณ 11,500 รอบอะไรเงี้ยจาก 9,000 อะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าอย่าให้ลากปลดลากยาวไม่ไหวนะฉะนั้นเครื่องลั่นนี่ป๊อกเดียวนี่กรอกเสียงดังกรอกเลยจริงๆแล้วมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ 1% 2% อะไรเงี้ยจาก 9,000 เดิมแล้วคูณด้วย 1% คูณด้วย 2% อย่างเงี้ยแค่นั้นเองไม่มากกว่านั้นหรอกครับผมพวกที่เบิ้ลแล้วรอบตัดเนี่ยเห็นไหมโอ้น่ะเรียบร้อยพักเดียวเดี๋ยวแล้วบางคนนะพี่ก๊อฟใช่ไหมไปปิดสวิตช์แล้วเครื่องยนต์ยังแช่อยู่พอเปิดอีกทีจามที่ท่อเลยบั๊มที่พวกเล่นออฟรันเหรอใช่ครับแต่เขาชอบทำผมก็เล่นบ่อยนะแบ็คไฟครับพี่บอมแบ็คไฟมันอันตรายครับเพราะมันชิงจุดครับเพราะชิงจุดในจุดระเบิดในการชิงจุดโอเวอร์แลปแล้วมันก็มีการโบเสียงออกมาเลยครับบั๊มดังแป๊บแป๊บสักพักแล้ววาวแตกโล่งท่อไม่โล่งแต่วาวไปหมดใช่วาวพังหมดครับใช่ผมก็เล่นสวาวยันสตาร์ทติดยากไปแล้วเมื่อก่อนนี่คันเก่าใช่ใช่สายแว้นเหมือนกันนะ N-Max 2017มีข้อแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างไรบ้าง N-Max 2017
ไม่มีเนี่ยเปลี่ยนสียังเปลี่ยนสีอย่างเดียวถูกแล้วนะครับก็อาจจะเป็นสีอ๋อเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีถูกแล้วครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงราคาใช่ครับราคาพี่ก๊อฟเป็นไงราคาก็นะครับเท่าเดิมตอนนี้มันก็7แต่มันงอกขึ้นมาอยู่นะพี่ก๊อฟ7จะงอกขึ้นมานิดนึงแหละราคาจะดีตอนนี้แพงปรับขึ้นมาใช่มั้ยเพราะคันของอาจารย์ซื้อมาเนี่ย 77,000 ใช่ตอนเปิดตัวครั้งแรกอ่ะ77ใช่แล้วทีนี้ตอนนี้ก็คือราคาแนะนำเนี่ยที่ผมเคยบอกว่าทำไมรถเปิดตัว 3-4 เดือนถูกจังแล้วพอหลังนั้นมาทำไมขึ้น 5,000 หมื่นนึงมันคือราคาแนะนำราคาเปิดตัวเพื่อจะให้แบบให้คนมารีบซื้อไงใช่พอมันเริ่มอยู่ตัวราคาก็จะกลับมาเป็นมาตรฐานเดิมแต่พอไปคุยกับศูนย์เข้ามาที่ว่ามันอย่างนี้เขาบอกถ้าสีปกติไม่เป็นไรแต่พอสีขาวปุ๊บเขาจะเพิ่มเงินเราอ๋อไอ้นั่นเขาจะบอกอยู่นะพี่เขาจะมีบอกอยู่ในโบชัวร์แล้วว่ารถพวกนี้เป็นสีไวเพอร์สีขาวมุกอะไรเงี้ยก็จะแพงกว่าเดิมเขาจะมีบอกอยู่แล้วโอ้โหแล้วอัพสีมานี่นะสีพอสีขาวปุ๊บราคาดีดเลยเรารู้เลยว่าขนาดราคาดีดปุ๊บเรายังเอาสีขาวอยู่นะเพราะเราชอบอยู่ไงเราสวยไม่เป็นไรเอาไรเห็นด้วยเอาเอ็นแม็กกับแอร์ล็อกเห็นบอกที่บอกไอซีผมอยากรู้ความเร็วความเร็วเหรอแรงสู้เรนเดอร์160เอฟไอสู้ไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกตัวเป็นติดไปสู้รถเกียร์ไม่ได้ครับไม่ได้รถเกียร์ซีซีเท่ากันก็จริงครับแต่การทำงานของระบบการอัตราทดเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับนะครับโอ้โหจะไปเที่ยวรถเกียร์แต่พี่เขาเอามา3รุ่นนี่เต็มที่เลยนะเต็มที่เลยนะกัดมา150หมดเลยใช่ใช่ไอ้คันมันมีต่อให้155แต่ว่าออโต้ไงใช่มันจะคนละเรื่องกันนะรถออโต้กับรถเกียร์คนละอารมณ์เนาะคนละอารมณ์คนละอารมณ์นะไม่ได้ครับความเร็วสู้ไม่ได้ออกตัวนี่ก็ทิ้งกันเป็นทุ่งแล้วครับรถเกียร์ปุ้งออกไปก็กว่าสายพายจะบีบทางกว่าจะมาก็บีบทางไล่มาทันคันมีเกียร์เยอะคัดหนีไปอีกใช่นั่นเติมเข้าปั๊บเติมมันไปต่อเรายังมาไม่ถึงเลยนะยังไงก็สู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ครับคนละเรื่องคนละประเภทกันครับผมสู้ไม่ได้เลย Honda CRF 250M เอาชุดล้อ CRF 250L มาทำได้ไหมใช่ไหมใช่ครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามันต้องมีการแปลงในเรื่องของคาลิเปอร์บูทและคาลิเปอร์ครับใช่ขายึดครับพี่ก๊อฟเพราะว่าจานมันไม่เท่ากันใช่ตัวที่เป็น L เนี่ยจานจะเป็นจานใหญ่มันวิบากใช่ก็ต้องขยับคาลิเปอร์ให้มันรับกับตัวจานจริงๆแล้วอาจจะเบิกขามันมาด้วยพี่ก๊อฟแล้วก็อีกจุดนึงก็คือในเรื่องของดุมล้อครับเพราะว่าดุมล้อเนี่ยจำนวนซี่ลวดของ M กับตัว L อ่ะไม่เท่ากันขนาดก็ไม่เท่ากันขนาดก็ไม่ใช่ล้อคนละไซส์หนีกันแล้วล่ะเพราะตัว M เนี่ยจะเป็นล้อขนาด17นิ้วแต่เขาใส่กันเขาตอนนี้เขาคือว่าหลายๆคนอยากขี่วิบากแต่ก็ไม่อยากซื้อเลยคันนึงก็ซื้อชุดล้อมาไงเตรียมไว้เข้าป่ากลับมาก็เปลี่ยนใส่ล้อเรียบก็ขี่ในเมืองได้อยู่ไม่ต้องมี2คันใช่ครับนะครับตอบโจทย์เพราะว่าเครื่องยนต์มันบล็อกเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแค่เปลี่ยนล้อแค่เป็นล้อวิบากกับล้อทางเรียบแค่นั้นเองใช่ได้ครับเปลี่ยนหน้าก็คือในดูเรื่องของบูทต่างๆก็การจับตรงนี้นะครับต้องดูเซ็นเซอร์ของความเที่ยงเลยนะต้องดูให้ละเอียดเพราะว่าการที่ย้ายล้อหรือต่างๆเนี่ยบางทีใส่แล้วมันเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่แมทนะครับถ้าเป็นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องยากสำหรับการเอา M กับ L มาใส่กันนะครับไม่ว่าจะใครเอาใครไปใส่แต่ตอนนี้มันมีเป็นชุดคิดของมันอยู่แล้วใช่นะฮะบอกกับช่างได้เลยอย่างถ้าเป็นล้อไทยก็มีนะล้อไทยแบบพวกโยโกอะไรพวกเนี้ยใช่เขาจะมีแบบว่าเฉพาะเลยถ้าสมมติว่าจะเอาของตัว L มาใส่ครับผมประมาณนั้นเบิกศูนย์มาก็สวนไปเลยทั้งนั้นอ่ะศูนย์มาเป็นชุดเบิกศูนย์ก็ต้องมาทั้งดุมเลยใช่นะแน่นอนนะฮะยามาฮ่าสปาร์ค115ครับเบาแล้วดับเกิดจากอะไรใช้มา4ปีตัวนี้115คาบูหรือ100 4ปีนี่มันคาบูพี่คาบูนะครับครับคาบูสปาร์ค115คาบูจริงๆแล้วมันปรับได้ครับปรับได้ต้องดูที่ตรงนี้ด้วยนะครับต้องฝากดูในเรื่องของวาล์วด้วยว่าวาล์วเรารั่วหรือเปล่านะครับบางทีวาล์วยันพี่ก๊อฟวาล์วยันปุ๊บเนี่ยเราคนขับรถเราไม่รู้จริงๆแล้วเราควรจะตรวจเช็คในระยะทาง 5,000 กิโลนะครับ 5,000 โล 10,000 โลเนี่ย 15,000 โลเนี่ยเราควรจะตรวจเช็ควาล์วด้วย4ปีเคยล้างวาล์วยันบูมั้งหรือเปล่าไม่รู้เลยขับอย่างเดียวใช่ขับอย่างเดียวแต่เริ่มต้นนี่เช็คขบวนได้มั้ยได้เช็คได้ต้องเช็คแล้วต้องล้างแล้วอ่ะจริงๆเช็คเครื่องดีกว่าพี่ตู่ครับเครื่องด้วยเลยวาล์วเช็คเครื่องเช็คตั้งวาล์วนะครับปรับวาล์วใหม่นะครับแล้วก็ดูน้ำมันเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเวลาล้างคาบูเนี่ยไม่ใช่หลงไปดูไอโอลินใต้ถ้วยเนี่ยแป๊บเดียวเสียเลยนะครับแป๊บเดียวคือโอลินพวกนี้พอนานวันแล้วมันจะกรอบครับพอถอดแล้วไปเคาะไปเลยไม่ได้นะครับขาดเลยใช่ครับมันจะกรอบครับดูนิดนึงแล้วมันเบิกเปลี่ยนได้ด้วยยามาฮ่ามีเปลี่ยนก็ถ้าล้างแล้วก็ควรจะซื้อเปลี่ยนเลยนะซื้อเปลี่ยนเลยครับ4ปีแล้วมันไม่กี่บาทเองใช่ไม่กี่ตังค์เพราะว่าลูกลอยเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนบ่อยๆนะครับลูกลอยนะลูกยางก้นถ้วยเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตลอดแล้วก็ดีด้วย
ค่าแรงค่าของอลงอะไหลหลักร้อยอ่ะไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่ครับพี่บอมเพราะว่าในตัวของสปาร์ค115มันเป็นเคสประหยัดเป็นรถสำหรับทำออกมาเพื่อประหยัดนะครับตัวนี้คนใช้เยอะมากนะครับสปาร์ค115เนี่ยใช้เยอะมากครับผมมาไปต่อไปนินจา300กับ RC 390คันไหนน่าใช้แบบยาวๆครับนี่ยาวๆเราใช้แบบนานๆใช่ไหมไม่ขี่ยาวๆนะนานๆนานๆ RC ก็ถ้าเผื่อว่าอย่าง KTM อ่ะตอนนี้ทาง Vespario เขา take over ไปแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมั้งล่าสุดออกทริปกับเราก็มีคันนี้ใช่ไหม KTM 390ใช่ได้จริงๆรถเป็นรถที่ดีนะใช่แล้วก็ออปชันให้มาเยอะมากด้วยนะครับอยู่ที่คนชอบแล้วหรือเปล่าศูนย์บริการบ้านเรายังเป็นไงบ้างพี่ตู่มียังมีน้อยอยู่ยังมีน้อยอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเทียบกับคาวาเนี่ยศูนย์บริการเขาเยอะกว่าใช่ตรงนี้สำคัญนะใช่ตรงนี้พอน้องเขาซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยคือเราอาจจะแนะนำว่าศูนย์บริการเนี่ยสำคัญแต่ถามว่าในส่วนของ KTM เนี่ยก็ศูนย์บริการน้อยหน่อยจริงมันไม่ได้พังง่ายๆหรอกรถอ่ะอยู่ที่ว่าคุณชอบสไตล์ไหนนะครับรถยุโรปรถญี่ปุ่นขี่ดินจาก็เฉยๆไปธรรมดาคาวาแต่ละขี่ KDM นี่มันดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาใช่จริงก็น่าสุดน้องที่ไปทริปกับเราเนี่ยก็มีคันนึงผมเลยต้องเลยไปดูเลยให้รถสวยดีถ้าให้เชียร์นะผมเชียร์ KTM นะเพราะว่าออปชั่นเขาเยอะกว่าระบบกระเทือนหน้าหลังของ White Power ระบบกระเทือนหน้าเป็น Upside Down ด้วยไฟหน้าเป็น LED ใช่ใช่ไหมครบอ่ะแล้วก็ไปมาท่วมเลยไปแล้วพี่ตู่ไป ATM แล้วผมก็ไป KTM แล้วใช่ชอบคือออปชั่นมันเยอะกว่าใช่ครับแต่เรื่องส่วนบริการก็คือมันน่าจะไปในทางที่ดีขึ้นนะใช่ครับแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มมาเนี่ยเพราะเวสปาริโอเขาเอาเข้ามาเขาแบบดูแลเต็มตัวแล้วใช่ครับประมาณนั้นนินจาก็คือเหมือนเป็นรถตลาดแหละใช่มองไปทางไหนก็ถ้างบถึงหน่อยก็ไป KTM เลยใช่ถ้าเอาง่ายๆเซอร์วิสง่ายๆขี่ไปราคาขายต่อไม่ตกก็ขี่คาวาใช่ใช่ราคาถูกต้องทุกบ้านมือเกือบทั้งหมดแล้วครับพี่บ้านแถวบ้านผมใช่หันไปทางไหนปุ๊บอ้าวพี่นินจาตรงไหนก็ได้ครับโอ้เยอะมากครับตอนนี้SMS ต่อไปฮะยังเปิดรับสายอยู่นะคุณผู้ชมที่มีปัญหาก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับที่025309496-98ครับยังลังเลครับระหว่าง MT07 กับ SV650A ครับช่วยแนะนำทีไม่สูบเล็งกับสูบอันไหนกับ V ทวินเนี่ยใช่มีภาพขอภาพดูเลยแล้วครับเกือบเทียบช่วยแนะนำลังเลยังไงมันเป็นรถ Naked Bike ที่เขาลังเลอยู่ SV เคยลองยังครับMT 690ก็เป็นเครื่องสูบ V ไงใช่ใช่สูบ V 690ผมยังไม่เคยลองนะผมเคยลองแต่ MT 07 MT ก็เป็น07เครื่องมาทีฟัดทุกเกียร์สองสูบสองสูบเรียงมันเบาสองสูบเรียงกับสูบ V สูบ V เรื่องความเบาอ่ะ MT มันได้แล้วล่ะใช่แต่ SV เนี่ยน้ำหนักเห็นสเปคแล้วก็มันจริงก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องหรอกเพราะว่ารถตั้งลำไปแล้วมันก็ไปได้อยู่แล้วนะราคาเป็นไงพี่ก๊อฟแมนป่ะตัวนี้หรือว่าต้องเปิดฟัสไบตัวนี้ที่เอาราคารถใหม่เหรอครับหรือว่าไงจริงๆสูบ V กับ2สูบนี่มันอัตราเร่งน่าจะใกล้ๆกันนะพอไม่หนีพอกันเหมือนกันนะต้นเนี่ยเพราะว่า MT มันได้เบาไงใช่แต่ว่าไอ้เรื่องของ Suzuki มันได้เรื่องของสเปคไอ้เรื่องของรูปแบบเครื่องยนต์นะฮะแต่ณตอนนี้ในตลาดเนี่ยมัน MT แน่นอนอยู่แล้วมันจะตลาดอยู่แล้วใช่ MT มันจะมากว่าครับSV ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่ออกมาเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นอะไรมากมายใช่นะฮะมอเตอร์โชว์ปีนี้เราก็มันก็สวยคนละแบบนะรูปทรงของแต่งผมว่า MT มันง่ายกว่าไงถ้าเราไปต่ออืมใช่ถ้าจะไปต่อจบที่ MT สุด SV นี่เอามาแล้วมันจะไปหาของที่ไหนมันไม่มีแต่ถ้าเป็นสูบ V มันก็ได้อารมณ์รถก็ได้อีกฟิลนึงอารมณ์รถแบบพังตรงก็เรียกว่าก็ไม่ได้แพ้2สูบเหมือนกันนะถือว่าเป็นตัวเปรียบเทียบที่ถูกคู่จริงนะใกล้เคียงกันเปรียบเทียบอะไรขนาดนี้กันใช่ครับว่าแต่ถ้าจะให้ไปต่อแบบยาวๆอ่ะแต่มันใช้มันก็ไปทางจะมาใช่ต่อก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาขายต่อไม่ต้องกลัวเรื่องเซอร์วิสอะหลงอะไรแบบสบายใจก็ไปแต่ไม่ได้บอกว่าตัว SV ไม่ดีนะแต่ถ้าหมายความว่าได้รับความนิยมมาตอนนี้แล้วแบบเรื่องของอะไรที่มันหางานอย่างพี่บอมบอกเลยการที่จะไปต่อเรื่องของการที่จะไปจะโมดิฟายหรือการปรับแต่งเนี่ยมันมีอะไรที่มันซัพพอร์ตเยอะไปต่อมันก็ไปได้ง่ายกว่าอะไรพังไม่ต้องปวดหัวรออะไรด้วยสุรกิจก็ไม่ต้องรอแต่ว่ามันไม่มีค่อยมีให้เล่นเลยไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับถ้าจะเลือกความแปลกแล้วก็เรื่องพละกำลังของวีทวินก็ต้องไปทางสุรกิจนะครับแต่ถ้าจะเลือกความเบาปาดเปรี้ยวนะฮะถือว่าเป็นรถตลาดอีกหนึ่งรุ่นที่แบบว่าอยู่ในกระแสด้วยก็ต้องไปทาง MT ตอบประมาณนี้แล้วกันโอเคมาเอเลเมนต์ต่อไปเล่นตัวไหนดีครับระหว่าง CB 650กับ Versys 650อ้าวไปยังไงล่ะ
มันคนละเอาแน็กเก็ตไปปะทะกับตัว650เหมือนกันเอาเป็นว่ามีงบเท่ามี CC อยู่ในใจ650คันหนึ่งเป็นนักเก็ตธรรมดาแต่ท้ายเป็นทัวริงแอดเวนเจอร์เลยเวอร์ซิสไม่ต้องโอ้มันคนละแนวคนละแนวคนละแนวถ้าเล่นเล่นตัวใหม่ล่าสุดดีกว่าก็คือตอนนี้ CB อ่ะมันออกมาเป็นโฉมใหม่อยู่เป็นไมเนอร์เชนนะครับแต่สำหรับเวอร์ซิส650เนี่ยโฉมเนี่ยมันมานานแล้วนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนเมื่อไหร่ในช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปนั่นแหละใช่ถ้าเดาไม่ผิดนะโอ้ยนานเลยเพราะนี่ล่าสุดเมื่องานบางกอกไบเฟสเขาเพิ่งมาในแนวแบบเปลี่ยนสีมาเป็นสีนี่เองใช่นะฮะแล้วลดมาเกิน4ปีแล้วอ่ะวัตถุ650ตัวนี้ปลายโมเดลแล้วมันมาคือถ้าเล่นตอนนี้เอามาก็เขาเรียกอะไรกระช้ำใจอ่ะใช่เนี่ยตัวใหม่มันต้องออกมาอยู่แล้วสำหรับวัตถุก็ต้องจริงๆมันต้องถามตัวเองก่อนว่ารถสองสไตล์เราจะไปใช้แบบไหนวิ่งทางดำไปใช้หรือว่าจะลุยจะลุยหรือจะลุยก็ไปอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยอยู่ในกรุงเทพมันติดๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องเสร็จแน็กเก็ตนะครับจะให้ตัวแอดเวนเจอร์ตัวเวอร์ซีสมาขับมันก็ลำบากไงโตมันโตอ่ะมันโตแต่มันไปแฮนด์มันไม่ติดกระจกเลยนะพี่แต่ข้างข้างข้างมันโตแอดเวนเจอร์พวกนี้ใช่ไหมถ้ามีช่องก็ไปพิ้วเหมือนกันนะแต่มันสู้การซิกแซกกันมันสู้พวกนี้ไม่ได้หรอกแต่มันสู้ไม่ได้ครับถ้าเรื่องความใหม่ก็ต้องไปคือฟุตบาทไงฟุตบาทเอ้าแนะนำเวอร์ซีสไม่ได้ตำรวจจับแล้วตอนนี้เขาห้ามแล้วห้ามขึ้นนะอย่าไปขึ้นถ้าลงไหลทางลงไหลทางใช่ไหลทางแต่อย่าลงไปเลยนะลงแค่ไหลทางมาบางนะอย่าลงไปเลยถ้าพี่จะรอได้นะให้จะรอเวอร์ซีสดีกว่าเวอร์ซีสตัวใหม่ก็อะไรกันถ้าไม่รีบถ้าไม่รีบนะรอเวอร์ซีสดีกว่าเพราะว่าในเรื่องอัตราเร่งเรื่องขุมพลังอะไรเงี้ยมันได้เปรียบฮอนด้าอยู่แล้วหมายถึงว่าเฉพาะสองตัวนี้นะที่มาเปรียบเทียบกันเออถ้ารอได้รอเวอร์ซีสโฉมใหม่ดีกว่าใช่เดี๋ยวมันไปแต่ถ้ารีบก็เนี่ยตอนนี้ Honda ใหม่สุดประมาณนั้นครับผมได้ออกมาใหม่มามีอะไรไปต่อไหมครับผม Nmax กับคลิก125วิ่งเส้นที่พาไปทำงานไปกลับเหรอใช่ไหมครับ40โลตัวไหนดีครับได้หมดรถ Nmax กับอะไรครับคลิก125คลิก125ไม่ได้ทั้งคู่นี่เส้นดันโลใช่ครับที่ว่าอะไรนะครับหน้าบ้านไป40โลนะหน้าบ้านหน้าบ้านผม40โลนะหรือ40โลนี่ไปถึงไหนเนี่ยจริงๆแล้วคลิก125ใช่ไหมครับคำถามไปกลับ40จริงๆไปกลับ40โลก็คือไป20อ๋อ20โลจริงๆสรีระมันต่างกันคุณบอมไอ้คลิก125นี่จะแอกจะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนะแต่ส่วน N Max นี่ที่อาจารย์ขังนี่จะออกแบบเนิร์ดๆแล้วนั่งแบบสกูตเตอร์เนิร์ดสบายๆครับแต่เจ้าสกูปเจ้าคลิกใช่ไหมครับคลิก125นี่ก็คือศพเฉียวจวบเฉียวอยู่นะจู๊ดๆอยู่นะคนละแนวคนละแนวคนละแนวนะแต่ก็ใช้ได้ทั้งคู่ครับใช้ได้ทั้งคู่ถ้าเอาตอนนี้ก็ถ้าเอาหล่อมันต้องขี่ Nmax นะใหม่สุดนะใช่ครับคลิกมันออกมาสักระยะนึงนานแล้วนะตัวใหม่ครับพี่วามตัวใหม่เพิ่งออกมาครับผมเพิ่งออกมาแต่จริงถ้าว่ากันแล้วเนี่ยถ้าแบบระยะทางที่มัน20โล30โลเนี่ยไปกลับอย่างเงี้ยผมว่าเอารถที่มันนั่งสบายดีกว่าใช่ครับนั่งสบายเพราะแล้วแต่สไตล์คนถ้าเป็นสายแว้นก็ต้องคิกสายแว้นแค่นี้สายแว้นก็ต้องคิกต้องทำอะไรก็ว่าไปใช่ใช่ครับมุดไปมาขี่สบายสบายถ้าปิดแบบนั่งแบบชิลแต่ถ้าจะเอาเนิร์ดแบบที่ที่คนบอกก็เอ็นแม็กจบไปยังไงอาจารย์ตอบจบ 6,000 รอบนี่ว้าวเปิดปี๊ดเดินป๊าดไม่ต้องใช้มันมีช่วงใช้ความเร็วด้วยวิภาวดีแล้วนะครับช่วยช่วงปั๊มเชลถึงโกดักนี่เปิดนะโอ้ยเซลล์โอ้ยนั่นจริงใช่อาจารย์เชียร์ Nmax นะเชียร์ Nmax อาจารย์ใช้อยู่ไม่ราคามันก็ไม่งอกกันเท่าไหร่ด้วยไงได้ราคาไม่หนีกันเท่าไหร่เพราะคลิก125ตัวใหม่ก็ราคาก็เริ่มแพงขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มแพงขึ้นมานะครับก็ตอบเป็น Nmax นะครับผมจะไปไอ้ Airlock เลยไหนๆก็ Nmax แล้วถ้าเกิดชอบรูปทรงสปอร์ตจริงๆแล้วพี่บอมอย่างนี้ถ้า Airlock เนี่ยจะสูสีกับคลิก125ครับเพราะว่า Airlock เนี่ยแฮนด์มันจะทรงเดียวกันสไตล์การขับขี่มันบวมๆนะมันน่าจะเจอกันมากกว่าใช่ครับเพราะว่า Nmax นี่จะหนีแฮนด์แล้วแฮนด์จะขึ้นมันนั่งสูงนั่งเป็นสกูตเตอร์ใช่ครับยังไงฝากไปที่ Airlock นะครับฝ่ายหรอกฝ่าย Nmax ไม่ Nmax เหรอเข้าใจแต่ถ้าว่าถ้าเป็นถ้าจะเลือกเหรอ N ละถ้าเกิดชอบแนวคู่กันเงี้ยลองไปดูแอร์ล็อกเพิ่มอีกคันนึงใช่ครับเป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกประมาณนั้นครับประมาณนี้แล้วกันงั้นในช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ในช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับ